นี่ก็โดนด้วยมือเย็นของเรากิจกรรมเย็นวันศุกร์ปิ้งย่างกันหน่อยพร้อมเหรอพี่ชายเอาเหรอหอมใช่ไหมคะโอ้โหแต่เราทำท่าน้ำมันกระเด็นหน่อยทำท่าน้ำมันกระเด็นหน่อยสิหอมมากเลยจ๊ะปีต้องดูนะว่าไหนมันสุกแล้วไหนมันยืนนอนอันนี้สุกยังอันนี้สุกแล้วเหลือแต่ด้านนี้ข้างที่สุกแล้วจะเป็นยังไงหนูไปสีอะไรข้างที่สุกแล้วอ่ะข้างหนูแล้วจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีแบบนี้แล้วข้างที่ยังไม่สุกจะเป็นสีอะไรข้างยังไม่สุกจะเป็นสีแดงออกสีขาวสีแดงสีชมพูยังไม่สุกถ้าสุกแล้วจะเป็นสีน้ำตาลปะแม่ดูอเล็กดิเฮ้ยมาเขาเต้นอย่างนั้นนะคะแล้วเขาร้อนมากนะเฮ้ยพ่อตอกไข่เลยของปนตรงนี้เอาไปนิดนึงอันนี้ชายกำลังทำให้คุณแม่อุ้ยกระโดดเลยเหรอคะระวังน้ำมันกระเด็นนะคะอันนี้ไม่แล้วเอาวางได้อ่ะถูกไหมถูกก็เอาวางเสร็จด้านนี้ก็ถูกแล้วอ่ะอันนี้ก็วางจะถึงได้ยังต้องแยกข้างตรงข้าวเดี๋ยวก็แบบข้าวได้จริงๆเลยของโปรดอันนี้ยังไม่สุกเลยอะไข่อะไข่เขาให้มันแตกไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับนี่อันนี้คืออะไรอะหมูอะไรคือหมูครับหมูอันนี้อันนี้คือหมูสามชั้นอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นหมูเหมือนกันไม่แล้วอะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับได้แล้วการในการอยู่วันนี้มีสิ่งที่จะนำเสนอนั่นก็คือลูกชิ้นมาจากไหนรู้ไหมลูกชิ้นมาจากร้านลูกชิ้นปิ้งจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยส่งตรงมาจากบุรีรัมย์นะจ๊ะเขาเด็ดที่อะไรรู้ไหมน้ำจิ้มดูป้านกลูกชิ้นยืนกินจังหวัดบุรีรัมย์ยืนกินต้นตำรับเจ้าแรกอันนี้คือสูตรพริกเผาที่พี่ลิซ่าเขาไปยืนกินน่ะแล้วเขาก็ดังมากเลยนะลูกชิ้นเจ้าเนี่ยความเป็นพี่ชายก็จะมาเองโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็ความน่ารักของพี่ชายก็จะมาโดยไม่รู้ตัวยังไงคะจริงไหมน้องนี่ก็ดีใจขายเอาลงต่อแล้วนี่เอาลงต่อเอาลงพี่ว่างเหลือเพียบเลยเนี่ยใช่ไหมถ้าจะเก็บไม่เป็นมาซาใช่ไหมหยิบหมูจนกระเด็นใส่หมีเลยอ่ะเหรอเอาหมีเขาแล้วหมีเขามีอาการเป็นยังไงอะคะอาการแบบชอบปวดอ่ะอาการปวดหน้าวันนี้พี่กาฟิกมาแบบกินแบบเกาหลีใช้กรรไกรตัดใช้กรรไกรตัดหมูหมูชิ้นใหญ่เข้าปากไม่ได้ดีใจเดี๋ยวคุณพ่อก็ยังปิ้งอย่างต่อเนื่องนี่คือนักปิ้งของเรานักปิ้งตั้งใจปิ้งมากปิ้งสวยด้วยเอาล่ะแม่ครูขอลูกเขาจับไว้เถอะตั้งใจเอาล่ะตรงลูกก็ได้ครับทำไมมันมีฟูๆอ่ะฟองไข่ตอนนี้ขอลูกชิ้นยืนกินส่งตรงจากบุรีรัมย์หน่อยตัวจีอยู่จัดให้พี่ชายปิ้งลูกชิ้นให้มันนี้หน่อยค่ะจัดให้จ้าไม่มีอะไรยึดอุ้ยเป็นเลยมันใช่ตั้งแต่นี้นี่เขาปิ้งเลยลูกปิ้งมันเลยเอาเยอะๆเลยค่ะดีใจตลาดเป็ดที่จริงอ่ะเคยบอกว่าโอ้ยอร่อยที่สับปะรดเหรออะไรอร่อยที่สับปะรดเหรอสับปลาคิตตี้ชิคเก้นบอลชิคเก้นบอลใช่ก็เหรอโอ้ยอร่อยเดี๋ยวเราไปกินกันอีกไหมคะที่สับปะรดเอาปะมันมีรสชาติน้ำส้มเขานะอร่อยดี
ดีไซน์มามีจะปิ้งมามีไม่ต้มมากมามีจะกินลูกชิ้นปิ้งยืนกินด้วยลูกชิ้นปิ้งยืนกินเดี๋ยวมันไม่เหมือนแต่บางคนเขาหาของฟุตบาทนั่งกินใช่ตอนปิ้งก็ไม่จะบีบมันเลยเพราะอะไรบีบมันเพื่อกดให้ไฟมันอันนั้นเพราะตอนเมื่อกี้ไม่เห็นมันตัดก็ไม่ได้บีบเลยโอ้เป็นท็อปปิ้งตัวใหญ่มากนะไข่เนี้ยโอ้ดิฉันจะเอาลงใหม่เลยเหรอคะเริ่มนะเริ่มร้อนแล้วปิ้งแบบนี้เป็นยังไงบ้างคุณพ่อช่วยกลับให้มันนิดหน่อยอันนี้ของคุณแม่ได้ค่ะขอบคุณตัวนี้ของเขายังไม่สุกได้แล้วลูกได้แล้วถึงตรงนี้รอให้เขาเป็นฝั่งตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดก่อนเนาะถ้าวันนี้ไปจิ้มร้อนเลยร้อนเลยอันนี้จิ้มร้อนแน่นอนอันนี้ตรงนี้ก็สุกแล้วพ่อไปกินหรือกดมันแบบนี้เมนูปิ้งก็มีเมนูจุ่มก็มีสุกแล้วก็เลยเอาลงถ้ามันชิ้นใหญ่ไปลูกก็ตัดเลยอุ้ยแผ่นใหญ่มากที่ก็ปิ้งตัดเลยหนูเอาอันใดตัดอันนี้เป็นสูตรของคุณพ่อคนเดียวใช่ไหมจุ่มอะไรบ้างเลยคะมิกะมันจิ้มปลาอันนั้นจิ้มปลาบวกไปก่อนค่อยๆปัดกินก็ชิ้นจิ้มแบบนี้น่าจะได้ถึงเวลาที่แบบนี้จะมาลองชิมลูกชิ้นยืนปิ้งจากบุรีรัมย์แล้วดูสิสูตรพริกเผามันเป็นยังไงเริ่มมาลูกมาแล้วตรงนั้นไหนดูสีมันเข้มข้นมากอ่ะขอชิมหน่อยนะซอสอันนี้มันเผ็ดไหมอ่ะลองชิมไหมคะเผ็ดนิดหน่อยอ่ะป่ะโอ้ยตอนนี้อยากลองมากเลยว่าอุ้ยต้องยืนกินนะป่ะต้องยืนกินไหมจะได้เหมือนแบบลูกชิ้นเย็นกินของจริงลาดหน่อยช้อนลาดหน่อยอร่อยเหรอเนี่ยอร่อยมีอ่ะตั้มก่อนเผ็ดอร่อยมากเผ็ดไหมอ่ะมันมีความหวานแล้วก็แบบว่าหอมพริกเผาของน้ำจิ้มอ่ะเผ็ดไหมอ่ะเผ็ดค่ะถ้าเป็นกาฟิกินนิดหน่อยนี่กาฟิกเรายังกินไม่ได้มันเผ็ดมากกินนิดหน่อยอ่ะไม่ได้เด็กยังกินเผ็ดไม่ได้นะเดี๋ยวแสบท้องแต่ก็คือกินเผ็ดได้นิดหน่อยได้อ้างก็เหมือนเอาใช่ไม่ใช่เอานี้ลุกขึ้นมาให้หน่อยลองนี่เหรอเอาลงไปเลยอดใจไม่ไหวเราต้องให้คุณพ่อโกยมาทั้งหมดแล้วค่อยปิ้งใหม่ซ่อมไม่ได้หลังใจแล้วนะต้องช้อนครุกไปเลยได้หรือไม่ครับมันอร่อยมากนะทุกคนต้องลองนะลูกชิ้นยืนกินส่งตรงจากจังหวัดบุรีรัมย์นุ้ยอร่อยมากอันนี้เมนูอะไรคะตับแก้วปลาเคี่ยวหมูสับหมูสับหมูสับมาสี่มาสี่สี่แล้วก็เลขสี่นะมาผัดอะไรแล้วก็ลาดแป๊บน้ำปลาเหมือนเดิมมันก็จะได้ความเนื้อเหมือนว่าน้ำปลาเนี่ยค่ะมันก็จะชุ่มในเนื้อส
ร็จแล้วเราก็มาจิ้มอีกทีนึงนะเพื่อความเผ็ดกันครับกระทะนี้มันใหญ่มากนะมุมใครมุมมันเลยก็เป็นสี่คนสี่มุมพอดีอันนี้มุมผู้ใหญ่เผ็ดเผ็ดอันนี้ก็มุมพี่ชายอันนี้ก็มุมพี่กับสี่มุมมันมีหายไปหมดเลยนะมันมีคือผมเกลียดเป็นมุมพอดีสี่มุมมันก็สี่คนหนึ่งสองสามไม่ใช่มันปีศาจนี่ต้องมามีอีกอันนึงหนึ่งสองสามสี่ไปค่ะหนึ่งสองต่อไปก็จะเป็นเมนูของหวานที่ส่งตรงจากสวนนครนายกของเรานั่นก็คือมะยงชิดพันไข่ทองนะจ๊ะนี่แต่ละคนไม่ธรรมดานะดูพวกใหญ่เป็นไข่ไก่ใช่ใหญ่กว่าไข่ไก่ด้วยขอบอกนี่ดูดิดีไซน์ชอบกินมากเดี๋ยวมามีปอกให้ดีไซน์กินปอกง่ายมากปลื้ดปลื้ดปลื้ดจริงนะสกปรกลูกพี่ครับเอาใส่นี้เลยลูกไม่จริงอันนี้ก็สกปรกได้นะปลื้ดได้ค่ะเพราะว่ากระเพาะเป็นตัวแล้วถ้าใส่โตขึ้นสกปรกได้จริงมะยงที่เราเก็บมารอบนี้นะถ้าใครได้ติดตามคลิปเรามานะเราไปตั้งแต่อะไรนะวันนั้นใส่ปุ๋ยตัดหญ้าก่อนตัดหญ้าใส่ปุ๋ยห่อมะยงชิดจนกระทั่งเก็บดูเม็ดรีบมากเลยเนื้อเยอะมากเลยนี่โอ้เป็นไงคะโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยโอ้เต็มปากลูกเลยข้าวอีกด้วยข้าวอีกด้วยต่อไปข้าวอีกด้วยอาทิไม่ลูกเทเอาจานใส่ลงไปเลยครับต่อไปอันนี้ของพี่กะปิดูข้างในเม็ดเขารีบมากนะเนื้อเยอะมากเอากะปิมาครับคุณพ่อป่ะเหมือนกันคุณพ่อชิมป่ะอันนี้เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวจะโชว์เม็ดให้ดูนะเอออร่อยเลยเนี่ยอร่อยตั้งแต่ไปใช้ปุ๋ยใส่อะไรมาเพิ่งจริงจังออแกนิกนะโอ้นี่ดูดิเขาขายกันแพงๆอันนี้คือเม็ดเขานะเล็กแค่นี้เองนะในขณะที่ลูกเขาอะใหญ่ขนาดนี้นะดูดิดูเม็ดใช่เออคุณแม่ดูนี่นะคุณภาพเต็มๆนะโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากกินนะทักแม่มาในคอมเมนต์ได้นะเปรี้ยวมากเดี๋ยวเราขอเปรี้ยวมาก